วันนี้สีสันบันเทิงขอพาคุณผู้ชมไปปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จของละครลูกไม้ของพ่อกันก่อนเลยแล้วกันนะคะขอบอกว่างานนี้นักแสดงแน่นสุดๆแฟนละครอุ่นใจว่าได้ชื่นชมละครถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงกันแน่นอนเมื่อละครชุดลูกไม้ของพ่อทยอยปิดกล้องกันทีละเรื่องล่าสุดเรื่องแสงดาวกลางใจผู้จัดแป๊บนฤทธิ์ก็ตัดใจอำลาป่ามาจัดเลี้ยงปิดกล้องกันที่กรุงเทพหลังจากที่ทีมนักแสดงทั้งเรื่องใช้เวลากินนอนกลางป่ามียุงป่าเหลือบลิ้นไรและทากดูดเลือดเป็นเพื่อนสนิทตะลุยไปถ่ายทำทุกสภาวะป่าป่าดิบชื้นป่าร้อนชื้นป่าโปร่งเพื่อให้ได้โลเคชั่นแสนสวยและอันซีนมาฝากแฟนละครแสงดาวกลางใจนั่นเองค่ะและเพื่อถ่ายทอดพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้กันอย่างทุ่มเทพระนางเพชรกฤษหยาดทิพย์ราชปานพร้อมทีมงานเลยได้ทำงานกันอย่างทรหดเหงื่อหยดติ๋งๆกันจนวันสุดท้ายก่อนมางานเลี้ยงวันนี้เรียกว่าเรื่องนี้ใครไม่ดูถือว่าผิดมากๆนะคะไม่มีอะไรแอบแฝงเลยจุดนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกเป็นทำไมอยากหัวร้อนแบบนี้นะคะคุณจะเล่นไหมคะเรื่องโกงค่ะก่อนที่เราจะมาเลี้ยงปิดกล้องค่ะเมื่อเช้าเราทรหดมากเราไปถ่ายที่เขาใหญ่มาแล้วก็ฝนตกแบบฝนตกแรงมากเจอทากทุกคนโดนทากดูดเลือดรถติดลมแบบรถขึ้นจากเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข็นไม่ขึ้นนะเข็นไม่ขึ้นครับต้องใช้รถที่ใหญ่สุดในกองอ่ะดึงขึ้นมาทีละคันโอ้โหล้มแรงล้มใจกันสุดเลยเนาะนี่เพชรเขาอุ้มเราขึ้นเขาได้เบิร์นเยอะเลยนะสองเพชรเนี่ยรวมกันประมาณกิโลครึ่งย่าบาดขานี่วิ่งหอบไปหอบเอาอีกเทก่อนครับพี่นี่เลยไม่ไหวแล้วนะว่าไม่ได้